สวัสดีครับพี่อ้นครับสวัสดีครับพอดีเมื่อกี้นี้ผมไปหาพี่ตุ๋มมาที่บ้านแสนรักนะครับเขาก็เลยแนะนำมาว่าอยากดูฝรั่งกิมจูอินซีให้มาดูที่นี่อยากถามพี่อ้นนิดนึงครับพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับพื้นที่ที่ของผมนี่แปลงนี้ประมาณ4ไร่ประมาณ4ไร่ก็เป็นฝรั่งกิมจูหมดเลยใช่มั้ยใช่ครับอืมชื่อตอนที่เราปลูกเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราทำอะไรมาครับพี่แปลงตรงเนี้ยแปลงตรงนี้ถ้าเท้าความตั้งแต่รุ่นพ่อผมก็ทำผลไม้นะครับแต่เป็นเคมีมาแต่พอหลังจากช่วงที่ผมรับช่วงต่อแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำเคมีประมาณ9ปีละถ้ารวมไปปีนี้ด้วย9ปีครับผมก็คือเมื่อก่อนนี่ทำฝรั่งนี่แหละแต่เป็นเคมีมีฝรั่งมีมะนาวมีชมพู่นี่แหละครับคลักเข้ากันไปคือสับเปลี่ยนกันไปตั้งแต่รุ่นดั้งเดิมนะครับแล้วหลังจากที่ช่วงผมรับช่วงต่อจากพ่อนี่ก็คือพ่อเสียก็ไม่ได้ใช้เคมีมา9ปี9ปีรุ่นตอนนั้นผมเปลี่ยนมาปลูกเตยหอมก็จากฝรั่งเคมีก็มาเปลี่ยนเป็นเตยหอมใช่แล้วตอนนี้ยังปลูกเตยหอมอยู่ไหมครับเตยหอมเนี่ยที่จริงหยุดไปได้สัก4ปี5ปีแล้วทำไมถึงหยุดนะพี่ด้วยตอนแรกก็ทำอยู่นะครับมันติดปัญหาหลายอย่างเรื่องปัญหาสุขภาพของแม่บ้านแล้วก็แรงงานครับหายากก็เลยเปลี่ยนมากลับมาปลูกฝรั่งกิมจูเหมือนเดิมกลับมาทำผลไม้เดิมนี่แหละแต่ว่าเราใช้วิธีทำแบบในระบบอินทรีย์นะฮะตอบโจทย์ของผู้บริโภคแล้วพี่อ้นไปเริ่มทำงานกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักได้ยังไงครับต้องย้อนไปประมาณสัก3ปีที่แล้วคือได้เข้าร่วมโครงการอบรมการทำเกษตรอินทรีย์โดยการจัดอบรมของทางบ้านแสนรักครับร่วมกับทางสสส.ช่วงนั้นนะช่วงนั้นผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมไปอบรมมันก็คือส่วนตัวผมเองอะผมกับครอบครัวเนี่ยกับแฟนเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ทำแนวเคมีอยู่แล้วเลยเข้าไปแล้วเลิกเดิมทีก็พอเข้าไปก็ได้รับการอบรมออกมารู้สึกมันมีอะไรหลายอย่างที่น่าจะตรงกับแนวความคิดเราอ่ะก็เริ่มทำงานร่วมกันมาครับโดยบ้านแสนรักเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้ผมมาตลอดจนถึงทุกวันนี้แหละทั้งในทุกๆด้านในเรื่องเทคนิคในเรื่องระบบในเรื่องการตลาดในเรื่องข้อมูลการใช้สารชีวภัณฑ์การดูแลครับเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอดอย่างฝรั่งกิมจูนะครับเขามีโรคประจำพืชเขาไหมครับโรคของเขาจริงๆคือเชื้อราที่เข้าทำลายกิ่งแล้วก็เพี้ยครับเพี้ยตัวเพี้ยเนี่ยเพี้ยขาวๆเนี่ยที่เขาจะมาดูดน้ำเลี้ยงตามลูกตามผลที่เราห่อไว้เนี่ยสำคัญสุดนะครับแล้วก็มีอย่างเชื้อราที่เขาจะอยู่ที่จะเข้าในผลนี่ก็มีบ้างแต่ไม่ได้มากครับผมแล้วถ้าทั่วแปลงทั่วไปเนี่ยที่มีแมลงวันทองมากวนนะครับเรามีวิธีป้องกันเขาอย่างไรครับนี่ของผมแหละครับของผมใช้วิธีการใช้ถุงห่อที่มันเป็นพิเศษครับหนาเป็นพิเศษก็อย่างที่เราเห็นกันนี่ใช่ครับเนี่ยหนาเป็นพิเศษแล้วก็ใช้วิธีการล่อรอบแปลงก็เป็นการช่วยได้ในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าหลักๆจริงๆก็คือการห่อครับห่อเราใช้ถุงที่เขาไม่สามารถที่จะต่อยระวางไข่ได้เพราะว่าถ้าเป็นผลดิบเนี่ยผลที่เล็กๆเนี่ยเขาไม่ต่อยแล้วเขาจะต่อยผลที่นิ่มพอที่เขาจะวางไข่ได้ครับผมงั้นผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะเข้าร่วมกับบ้านแสนรักเนี่ยครับครับผมเรามีการทำตลาดยังไงครับพี่ตลาดคืออันแรกเนี่ยลำดับแรกเนี่ยแปลงที่ผมทำขึ้นเนี่ยผมทำควบคู่กับระบบการตลาดไปในตัวโดยการที่พี่เลี้ยงบ้านแสนรักเป็นพี่เลี้ยงให้ในเรื่องการตลาดเป็นการเขาเรียกหาคู่ค้าครับหาคู่ค้าโดยตรงให้เพื่อให้จำหน่ายให้ในราคาที่สมดุลกับที่เราทำสมดุลกับต้นทุนของผู้ผลิตครับนะฮะเพราะถ้าราคามันไม่สมดุลกันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะผลิตอยู่ได้เพราะผลผลิตที่ทำออกมาเนี่ยความเสียหายมันมากกว่าและยิ่งในช่วงระยะหลังนี้ด้วยสภาพอากาศด้วยอะไรก็แล้วแต่ผลผลิตมันไม่ได้ตอบสนองมากเหมือนเดิมอย่างฤดูแล้งที่ผ่านมานี่มีผลไหมครับกับฝรั่งนี่มีมากไม่ติดผลโอ้ไม่ติดผลคือฝรั่งเขาชอบอากาศยังไงครับอากาศถ้าสมมติเป็นช่วงเนี้ย
มีฝนมีไม่ร้อนมากไม่ร้อนจนเรียกว่าแดดแรงมากเนี่ยจะโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าร้อนจัดหรือช่วงหน้าแล้งเนี่ยช่วงหน้าร้อนอ่ะเขาออกดอกมาแล้วเขาไม่ติดมันร้อนมากอ๋อครับถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวนี่ดีเลยครับอ๋อฤดูหนาวนี่ได้ผลดีทีนี้ผมเห็นสปริงเกอร์ที่ตั้งสูงขึ้นมานะครับเราให้น้ำทางใบเขาด้วยใช่ไหมครับให้น้ำจริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคส่วนตัวนิดหน่อยเจอโดยความบังเอิญครับคือให้น้ำให้เหนือต้นขึ้นไปเนี่ยให้คล้ายๆเหมือนเป็นการล้างชำระล้างใบกิ่งก้านเขาด้วยและอีกอย่างนึงคือแมลงเนี่ยแมลงที่จะมาเกาะเนี่ยโดยธรรมชาติเขาไม่ชอบน้ำไม่ชอบเปียกเราเปิดให้เขาเป็นเวลามันลดปริมาณการเข้ามาของแมลงได้ก็คือการให้น้ำทางใบเนี่ยเราช่วยลดแมลงได้กันแมลงได้ใช่ใช่ระดับหนึ่งครับผมอันนี้ก็เป็นการออกแบบแปลงเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ใช่เดิมทีเดียวคือการให้น้ำเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่บังเอิญมันได้ผลในเรื่องอื่นไปในตัวด้วยแล้วอย่างนี้เราต้องให้น้ำทางพื้นบ้างไหมครับหรือว่าไม่ต้องทางใบอย่างเดียวพอทางใบอย่างเดียวพอครับเพราะเราจัดเป็นล็อกนึงก็เว้นวันไปมันก็เวียนกันมาพอดีแล้วก็ให้น้ำแต่ละวันก็ไล่ไปใช่ไหมครับไล่กันไปพี่อ้นครับแล้วฝรั่งกิมจูเนี่ยวิธีการปลูกเขาใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับกว่าจะเก็บผลผลิตได้อ๋อจากที่เริ่มปลูกใช่ไหมครับจากที่เริ่มปลูกเนี่ยถ้าเราเริ่มปลูกลงไปแล้วเนี่ยเราก็เลี้ยงต้นคือดูแลต้นเขาอยู่ประมาณอย่างน้อยๆก็6เดือนอ่ะ6เดือนแล้วเราถึง6ถึง8เดือนเราถึงจะเริ่มไว้ดอกปล่อยดอกจริงๆแล้วเนี่ยพอเริ่มปลูกไปได้สักประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยเขาจะมีดอกแล้วล่ะแต่เราต้องปิดทิ้งอ๋อเด็ดทิ้งเลยเด็ดทิ้งเลยคือเราไม่เอาไว้คือเราจะเลี้ยงให้ต้นเขาแข็งแรงพอก่อนก็อยู่ประมาณ6ถึง8เดือนอ่ะเราก็เริ่มเอาไว้ดอกจากที่ออกมาเป็นดอกเข็มๆเขียวๆก็ระยะเวลากว่าจะเก็บเกี่ยวได้ก็6เดือนก็ประมาณปีนึงถึงจะได้ใช่มั้ยครับใช่ๆคือดอก8 6ดอกเขาก็จะติดลูกอยู่อย่างนั้นประมาณ6เดือนถึงจะเริ่มเก็บได้จากที่เป็นดอกปั๊บถึง6เดือนน่ะถึงจะเก็บผลผลิตขายได้แล้วแบบนี้เราเริ่มห่อได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะครับตั้งแต่ติดดอกติดลูกเลยจากที่ออกดอกแล้วเนี่ยระยะเวลาประมาณ3เดือนอ่ะเราก็เริ่มห่อแต่ว่าเราดูที่ผลเขาด้วยครับผลเขาต้องอยู่ในขนาดที่พอเหมาะสมอ่ะไม่ใหญ่จนเกินไปครับเพราะถ้าใหญ่เกินไปก็ฝรั่งพันธุ์นี้เขาจะมีเขาเรียกอะไรนะมันจะลายผลผิวมันจะมีปัญหาทั้งผิวเขาครับทำไมพี่ถึงเลือกปลูกฝรั่งกิมจูครับในตลาดเรามีฝรั่งอยู่หลายพันธุ์เลยทำไมพี่เลือกปลูกพันธุ์นี้คือจริงๆแล้วการปลูกพืชคือผมบอกว่าผมมองที่ตลาดมาก่อนความต้องการทางการตลาดแล้วผมเราก็มามองพืชว่าที่เรามีเนี่ยตัวไหนมันเหมาะสมกับการทําแนวนี้แนวอินทรีย์ก็มันก็มาลงตัวที่ว่าที่ฝรั่งเนี่ยเขาเป็นผลไม้เขาเรียกผลไม้เปลือกอ่อนที่มีความแข็งแรงของเปลือกเนี่ยมากพอสมควรที่เราจะมาทําแนวนี้ได้แล้วก็ในเรื่องของการได้ผลผลิตมันถ้าเป็นผลไม้ตัวอื่นเนี่ยมันจะปีละครั้งครับแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเมื่อเราเอาไว้ผลเขาแล้วเนี่ยเราจะมีผลผลิตเก็บเกี่ยวหมุนเวียนไปเนี่ยทุกๆอาทิตย์เก็บได้ทั้งปีเลยครับเนี่ยใช่ก็อาจจะมีบ้างถ้ามันผลกระทบต่อเขาเรียกอะไรล่ะสภาพอากาศที่มันแย่เหมือนเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีขาดช่วงไป 2-3 เดือนประมาณนั้นพี่อ้นครับแล้วฝรั่งกิมจูเนี่ยถ้าเทียบกับอินทรีย์กับเคมีเนี่ยรสชาติต่างกันไหมครับด้วยประสบการณ์จากผู้บริโภคนะครับที่เวลามาเยี่ยมแปลงมาแล้วได้ซื้อไปรับประทานเนี่ยก็เขาบอกว่ารสชาติอร่อยกว่าเยอะครับกินแล้วไม่เหมือนกับผลไม้ในตลาดเห็นความต่างเลยใช่ไหมวันนี้ก็ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วทีนี้ผมอยากให้พี่อ้นลองพาผมเดินชมรอบๆแปลงสักครู่นึงนะครับได้ครับ